ผมว่าเป็นเรื่องดีเพราะมันถ้าทีมชาติเราจุดกระแสได้ดีแล้วก็มีคนเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็กลับมาดูบอลกันเยอะมันก็จะส่งผลให้บอลลีกของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นทุกคนพอดูบอลทีมชาติเสร็จก็อยากที่จะมีส่วนร่วมกับบอลสโมสรและก็ต้องกลับมาเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติที่เล่นให้กับสโมสรนั้นสโมสรนี้แล้วก็อาจจะทำให้กระแสฟุตบอลเราเพิ่มมากขึ้นกับคนดูที่จะกลับมาให้ความสนใจในกระแสบอลไทยมากขึ้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมีโอกาสแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันผลงานด้วยเพราะว่าถ้าเราบริหารจัดการดีแล้วแต่ผลการแข่งขันมันไม่เกิดอะไรเงี้ยกระแสฟุตบอลมันก็อาจจะไม่ได้กลับมาพร้อมกับตรงนั้นแต่ถ้าเราบริหารจัดการดีด้วยวิธีการดีด้วยผลการแข่งขันได้ด้วยเชื่อว่าทุกคนมันเห็นความหวังว่าบอลไทยจะไปได้ไกลขึ้นเขาก็จะกลับมาซัพพอร์ตกลับมา